รีวิวบัวลอยครับทุกคนอร่อยแป้งบัวลอยเหนียวหนึบน้ำกะทิหวานเผือกนัวนัวมากก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นตอนเช้าวันที่2นะครับทุกคนมีที่อากาศสวัสดีทุกคนอันนั้นเป็นเขาอะไรไม่รู้ครับทุกคนน่าจะเป็นเขาเทียมแดงแบบปังมากเห็นสระว่ายน้ำแล้วอยากลงไปเล่นเลยแต่ว่าไม่ได้แล้วเราจะกลับแล้วทุกคนโหเกิดได้นี่คืออาหารเช้าที่ผมกินนะครับอาหารเช้านี่มาจากตลาดเซฟวันนะครับทุกคนเป็นบะหมี่ที่อาจารย์สมศรีนะครับเป็นคนทำยี่ห้อควิกควิกไวไวกับขนมปังกรอบนะครับรสไก่เกาหลีนะครับยี่ห้ออะไรสักอย่างผมก็ลืมแล้วนะครับทุกคนแล้วร้านอาหารที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้เป็นร้านอาหารในเครือฟรีดอมนั่นเองนะครับก็คือร้านอาหารอิสระนั่นเองนะครับทุกคนเป็นอาหารแบบอาหารทะเลนะครับทุกคนกึ่งๆแบบอาหารทั่วไปนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Memory House แล้วนะครับเป็นคาเฟ่นะครับทุกคน
างก็สวยมากเลยคนว้าวสวยมากแต่ก็ร้อนมากเหมือนกัน Yes Daddy นี่มันจะตอนเที่ยงนะการเขียนไม่ได้แค่เขียนแต่ความจริงก็อาจจะเป็นความทรงจำนะครับทุกคนว้าวคำคมไว้ให้สุดท้ายนี้ผมก็ขอลากันไปด้วยภาพตึกระฟ้าแล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพระยาในเมืองกรุงเทพกันนะครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับเขาไปลงแค่หนูจามให้ถูกอะไร